สวัสดีครับตอนนี้ตั้งใจจะให้ชื่อว่าทำไมพ่อขุนผาเมืองไม่สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์คิดแล้วเปลี่ยนหัวข้อเป็นพ่อขุนผาเมืองราชบุตรเขยพระเจ้าชัยวรมันที่7จะดีกว่าเมื่อผมได้เห็นปราสาทสีเทพและปราสาทสองพี่น้องที่เขาคลังในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแวบหนึ่งในความคิดก็คือคิดถึงการสถาปนากรุงสุโขทัยก่อนหน้านั้นกรุงสุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองมาก่อนแล้วจากศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2จารึกวัดสีชุมระบุว่าบรรพบุรุษของพ่อขุนผาเมืองคือพ่อขุนศรีนาวนำถมซึ่งครอบครองเมืองสุโขทัยแต่เมื่อขอมีอำนาจขยายอาณาจักรเข้ามาในสยามก็ส่งตัวแทนมาปกครองกรุงสุโขทัยคือของสบาทโคลำพงพ่อขุนศรีนาวนำถมมีโอรสและธิดา2พระองค์องค์ที่1คือพ่อขุนผาเมืองและธิดาอีกคนหนึ่งคือนางเสืองต่อมาพ่อขุนศรีนาวนำถมยกนางเสืองให้อภิเษกสมรสกับพ่อขุนบางกลางหาวฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวนอกจากจะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วยังเกี่ยวดองเป็นญาติกันอีกด้วยพ่อขุนผาเมืองต้องออกไปปกครองที่เมืองราชขณะนั้นขอมยังมีอำนาจอยู่ถามว่ากษัตริย์ขององค์ใดที่มีอำนาจแผ่ขยายอาณาเขตเข้ามาที่สยามได้ตอบได้เลยว่าคือพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์สร้างที่พักคนเดินทางที่เราเรียกว่าบ้านคนมีไฟและอโรคยาศาสตร์หลายแห่งไปตามเส้นทางจากเมืองพระนครมายังที่หมายและอีกเส้นหนึ่งไปทางอีสานใต้เช่นปราสาทปรางกู่และอีกหลายแห่งมีส่วนหนึ่งอยู่ที่อุบลด้วยคนอุบลหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอโรคยาศาสตร์ปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานีอนามัย7สมัยก่อนผมยังไปดูเห็นเพียงร่องรอยศิลาแหลงที่เป็นฐานของอโรคยาศาสตร์ปัจจุบันคงไม่เหลือแล้วเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนขอมสบาทโคลำพงขุนนางขอมที่ถูกส่งมาดูแลศาสนสถานประจำเมืองสุโขทัยก็เข้ายึดเมืองสุโขทัยแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์พระเจ้าชัยวรมันที่7เห็นว่าพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งจึงยกธิดาคือนางสิงขรมหาเทวีให้เป็นชายาพูดภาษาชาวบ้านคือพ่อขุนผาเมืองเป็นลูกเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเองพระเจ้าชัยวรมันที่7มอบพระขันชัยศรีให้พ่อขุนผาเมืองเพื่อสถาปนาพระองค์ให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแต่เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมที่ครองกรุงยโสธรนครธมสิ้นพระชนหลังการยึดอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันที่8ขอมที่สีเทพก็เสื่อมอำนาจลงพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชซึ่งเป็นโอรสองค์โตของพ่อขุนศรีนาวนำถมได้ร่วมมือกับพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางปัจจุบันคืออำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเข้าตียึดเมืองสุโขทัยและขับไล่ของสบาทโขลำพงออกไปพ่อขุนบางกลางหาวขอให้พ่อขุนผาเมืองมาช่วยตีกระหนาบของสบาทโขลำพงจนพ่ายแพ้ไปเมื่อขับไล่ของสบาทโขลำพงออกไปแล้วพ่อขุนผาเมืองจึงอัญเชิญพ่อขุนบางกลางหาวเข้าครองเมืองและสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวครองเมืองสุโขทัยพร้อมมอบพระขันชัยศรีและพระนามศรีอินทรบดินทราทิตย์ซึ่งได้นำมาใช้เป็นพระนามภายหลังได้กลายเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงให้ครองเมืองสุโขทัยสืบมานักประวัติศาสตร์บางท่านให้ข้อสันนิษฐานที่น่าเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่พ่อขุนผาเมืองไม่ยอมปกครองเมืองสุโขทัยอาจเป็นเพราะคนไทยต้องการหลุดพ้นจากอำนาจของประกอบกับพ่อขุนผาเมืองมีฐานะเป็นลูกเขยของกษัตริย์ของจึงจำเป็นต้องหลีกทางให้พ่อขุนบางกลางหาวและเหตุผลอีกประการหนึ่งน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเมืองราชนั้นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเขตอิทธิพลของพ่อขุนผาเมืองจึงจำเป็นต้องกลับมาเมืองราชเพื่อป้องกันการรุกรานจากของหลังจากนั้นเรื่องราวของพ่อขุนผาเมืองก็เลื่อนไปจากบันทึกประวัติศาสตร์ข้อสันนิษฐานว่าเมืองราชอยู่ที่ใดนั้นยังไม่มีหลักฐานและหาข้อสรุปได้นักวิชาการบางท่านได้ให้ความเห็นว่าเมืองราชน่าจะอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสักมากกว่าบริเวณอื่นด้วยเหตุผลหลายประการเช่นจากศิลาจารึกหลักที่2ได้ระบุว่าพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองได้ปรึกษาหารือร่วมกันในการเข้าตียึดเมืองสุโขทัยซึ่งควรที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันบ่อยๆฉะนั้นเมืองราชและเมืองบางยางไม่ควรจะอยู่ห่างกันมากนักจากข้อความในศิลาจารึกก็ได้ระบุว่ากองทัพของพ่อขุนทั้ง2ได้แยกกันเข้าตีเมืองสุโขทัยโดยที่พ่อขุนบางกลางหาวเข้าตีทางด้านทิศเหนือและยึดเมืองศรีสัชนาลัยไว้ได้ส่วนพ่อขุนผาเมืองบุกเข้าตีทางด้านใต้เมืองสุโขทัย
โดยยกผ่านเมืองบางโขลงสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณเมืองนครสวรรค์ก็ยิ่งทำให้น่าเชื่อว่าเมืองราชอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสักแต่คงไม่ใช่เมืองสีเทพเพราะหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบไม่สอดคล้องกันพ่อขุนผาเมืองวีรกษัตริย์ที่ชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เคารพสักการะเพื่อระลึกถึงเกียรติคุณความดีวีรกรรมความกล้าหาญความเสียสละซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวท้ายนี้ผมจะให้ฟังเพลงพ่อขุนผาเมืองเขียนด้วยอักษรพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นหลานของพ่อขุนผาเมืองวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับพ่อขุนผาเมืองผู้เรืองฤทธาองค์พระราชาแผ่เมตตาคุ้มเยาเป็นนักรบกล้าแห่งพนาป่าเขาก่อตั้งภูมิลำเนาคือเมืองราชธานีพ่อขุนผาเมืองผู้เรืองเดชาทรงพระเมตตาแผ่พระบารมีปวงค้อมยอมกราบพระทรงปราบภัยรีสละใจพร้อมยอมพลีเข้าตีเมืองสุโขทัยปราบพวกขอมจนยอมพ่ายแพ้โดยดีเทิดศักดิ์ศรีให้อยู่ทุกสมัยเสียสละบัลลังก์ให้เพื่อนร่วมใจปฐมองค์ทรงไทยนามขุนบางกลางหาพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ทุกคนเทิดทูนผู้พระคุณล้นกล้ามหาสมุทรฟ้าสิ้นสุดแดนเขาบ่อเทียบเทียมมาเท่าผาเมืองผู้เรืองศักดาปราบพวกขอมจนยอมพ่ายแพ้โดยดีเทิดศักดิ์ศรีให้อยู่ทุกสมัยเสียสละบัลลังก์ให้เพื่อนร่วมใจปฐมองค์ทรงไทยนามขุนบางกลางหาพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ทุกคนเทิดทูนพระคุณล้นกล้ามหาสมุทรฟ้าสิ้นสุดแดนเขาบ่อเทียบเทียมมาเท่าผาเมืองผู้เรืองศักดา